พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาทายดวงชะตารายปีนะครับในส่วนของปี2561นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้แต่เนิ่นๆเลยว่าเฮ้ยช่วงปี61จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับผมในส่วนของคลิปวันนี้จะพูดในส่วนของพ่อแม่พี่น้องที่เกิดในส่วนของลัคนาสถิตที่ราศีตุลพี่น้องตุลเนี่ยเอาตั้งแต่กันยาปี60ที่ผ่านมาเลยมั้ยที่ผ่านมาพฤหัสดาวประธานของดาวสุภเคราะห์ใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวทั้งหมดใหญ่สุดทับลัคนาท่านนะยังทับอยู่และทับต่อเนื่องถึง61เลยและผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่สนใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์หรือการดูดาวหรือโหราศาสตร์เนี่ยที่มีความรู้พื้นฐานไม่มากก็น้อยเนี่ยนะฮะผมบอกอ่ะต้องพูดอธิบายสัตยายมากว่าพฤหัสท่านแจ่มแจ๋วซุปเปอร์คูลขนาดไหนคือตรงนี้ก็คือเรียกว่าขนาดข้างในเป็นปรักอ่ะยังโคตรจะดีนะ wow. ประธานดาวดีมันแง่อยู่แล้วฮะอะไรอะไรก็ดีนะเขาเรียกว่าสิ่งดีๆแกเหมาหมดเลยดีกว่าโชคลาภวาสนาการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาเรียกแบบย่นย่อก็คือเป็นดาวแห่งความสนิทก็คงจะใช่นะฮะแต่คราวนี้ปั๊บดาวความสนิทมาทับลัคนาท่านจะไทยเฮียงคงไม่ใช่ใช่ไหมเอาเป็นว่าท่านสบายใจสบายตัวได้เลยท่านยังคงดีอยู่ช่วงประมาณกลางปี61 yeah. แต่นี่มีมายามุกด้วยนะฮะคราวนี้ในปี61เนี่ยพี่น้องครับผมพฤหัสท่านเดินแปลกๆครับแม่จะให้ทันทีเสือเดินแปลกด้วยในวันที่9กุมภาถึง13เมษาพฤหัสท่านเดินหลบเข้ากระดุมพระหลบนิดนึงนะครับอ้าวไม่เป็นไรเฮียหลบเข้าเรือนการเงินนะถึงไม่แจ่มจ้าเหมือนตอนทับนะฮะแต่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่พอหลังจากในส่วนของกุมภาถึงเมษาที่ว่าเนี่ยนะฮะบางคนมองแหมหลบนะมึงไม่ต้องไปซีมากไอสัตว์เดือนเดียวนะฮะแต่ในด้านการงานนะครับผมให้ทายนะตอนนี้นะพฤหัสท่านทับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าทายหาอะไรมันก็ดีหมดแล้วครับกูไม่ต้องทายเลยก็ได้คือการงานการเงินเผลอๆดีเรื่องความรักด้วยเขาเรียกว่าดีบรรยากาศหรือดีเหมารวมก็ได้แต่การงานท่านอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ราหูก็ยังนอนเล่นที่เรือนกรรมะนะครับผมคือเรือนการงานอยู่ราหูแกคือเทพแห่งความลุ่มหลงนะฮะเมื่อผนวกกับความโชคดีของท่านผมกลับมองว่าไอ้ดีแต่ดีแน่แต่ท่านน่ะ1เลยนะอย่าเหลิงอย่าลืมตัวโดยเฉพาะหลังจากวันที่1ธันวาคม60เนี่ยพระเสาท่านเดินเข้าเรือนสหัสชะคือเพื่อนฝูงสังคมนะครับนะฮะเพื่อนฝูงสังคมก็บอกอยู่แล้วนะครับผมนะอย่างที่2ก็คือท่านอยากเป็นรวบลงทุนกับเพื่อนๆเมื่อพิจารณาจัดราหูในส่งสหัสชะด้วยจะซวยเอานะครับอิทธิพลจัดราหูในเรือนการงานและพระเสาเข้าเรื่องสังคมหรือเพื่อนฝูงฉะนั้นปั๊บยังมีพระอังคารเดิมเข้าพันธุอีกซึ่งมาถึงวันญาติโกโหติกานี่ไปกันใหญ่เลยฉะนั้นตนมึงฟังทางนี้อย่างอื่นนะอย่างแรกที่มึงต้องรู้นะมึงดีหมดทุกอย่างถ้าทำด้วยตัวเองจบอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะไม่ว่าเพื่อนจะชวนลงทุนเอ่ยนะฮะญาติชวนเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันแย่หมดเพราะบริหารช่วยแค่มึงไอ้สัตว์ไม่ช่วยคนรอบข้างไปด้วยนะครับฉะนั้นปั๊บในทางกลับกันนะฮะไอ้รอบตัวกูเนี่ยทำให้มึงเดือดร้อนด้วยซ้ำนะครับผมนี่คือเหตุผลที่ว่าพฤหัสท่านช่วยแต่ท่านคว้าไม่ได้ไงเพราะดาวใหญ่ที่มันเสียมันก็มีอิทธิพลกับท่านอยู่แต่ขออย่างเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านทำด้วยตัวเองนะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าขอความช่วยเหลือคนอื่นเขาหรือว่าขอคนที่ชอบคนอื่นเขาฉะนั้นปั๊บจุดนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ยังดีอยู่ยังดีมากแต่ละวันคนรอบข้างทำเหี้ยเท่านั้นเอง